ขบวนการไข่แมวย่ำยีระบบยุติธรรมจับตาพ้นคุกลุกแก่อำนาจฉุดรัฐบาลฝากกระแสเสียงกลด่ามาได้ถึง6เดือนแบบไม่สทตว์ทานล่าสถานการณ์มาจนถึงวันที่ในายใหญ่เพื่อไทยนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรจะได้พ้นการจองจําโดยไม่ต้องนอนค้างในคุกแม้แต่วันเดียวตามคิวที่เสียวีพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เสนอเรื่องการพักโทษ ที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้วรายชื่อการพักโทษมีทั้งหมด945คนจำนวนนี้ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น930คนในจำนวนนี้มีชื่อทักษิณรวมอยู่ด้วยแม้ว่าผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงลูกอิงแผดทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยบุตรสาวของทักษิณจะยังคงปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่รู้ว่าครบกำหนดวันได้รับการพักโทษในวันใดแต่ก็เชื่อว่าต่างรู้อยู่เต็มอกว่าเป็นวันที่18 กุมภาพันธ์2,567หรือจะพูดให้ถูกคือหลังวันที่17กุมภาพันธ25์2,567นี้ทักษิณจะครบกำหนดถูกจองจำครบ6เดือนหรือ180วันแม้จะไม่เคยนอนค้างในเรือนจำแต่อ้างว่ารักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมาตลอดก็ตามเอาว่าวันที่18กุมภาพันธ์2,567ถือเป็นวันครบกำหนดซึ่งก็อยู่ที่ว่าทักษิณซึ่งอ้างว่ามีอาการป่วยหนักเสี่ยงถึงแก่ชีวิตต้องอยู่ใกล้มือแพทย์ จะเลือกออกจากโรงพยาบาลตำรวจในวันนั้นเลยหรือไม่โดยตามขั้นตอนกรมราชทัณฑ์จะต้องดำเนินการตามระเบียบการพักโทษโดยการรับตัวออกจากโรงพยาบาลตำรวจซึ่งด้วยความที่เป็นนักโทษ VVIP ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีการนำตัวทักษิณกลับไปยังเรือนจำกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่คุมขังเพื่อดำเนินการทางเอกสารหรือสามารถเบิกตัวจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วกลับบ้านได้เลยรวมทั้งไม่จำเป็นต้องใส่กําไล EM ตามหลักเกณฑ์ทักษิณที่เป็นผู้สูงอายุ และมีอาการป่วยส่วนสถานที่พำนักหลังได้รับการพักโทษแผดทองทานในฐานะบุตรสาวระบุว่าได้เตรียมทําความสะอาดบ้านจันสองล่าไว้รอรับแล้วเป็นบ้านจันสองล่าญานจ,จะรันสนิทวงศูนย์บัญชาการอํานาจตั้งแต่สมัยพักไทยรัฐไทยเฟื่องฟูก่อนที่ครอบครัวชินวัตรทั้งหมดรวมถึงคุณหญิงอ้อ,อคุณหญิงพจมาน์ดามาพงศ์อดีตภริยาของทักษิณจะย้ายสามโนโครัวมาอยู่ที่คณหาหน์เลขที่38พื้นที่กว่า80ไร่ ริมถนนรัชดาพิเศษรามอินทราเขตคณะยาวด้านหลังสนามฟุตบอลอันภัยในปัจจุบันและท่าทันทีที่ได้รับการพักโทษก็สามารถย้ายกลับบ้านจันทร์สองล่าได้เลยก็ยิ่งสองให้เห็นถึงพิรุษหนักเข้าไปอีกว่าไม่ได้ป่วยจริงนี่ยังไม่ต้องนับว่าอีกสักพักจะมีกําลังวังชาขึ้นมาพร้อมที่จะเดินสายไปะบประชาชนทั่วประเทศคงพูดไม่ผิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีการวางไว้หมดแล้วตั้งแต่ก่อนวันที่22สิงหาคม2566ที่ทักษิณกลับถึงประเทศไทยโดยมีโจทย์ว่า ในายใหญ่เพื่อไทยต้องได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดท่าทีของกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมภายใต้การกำกับของทวีสอดส่องนั้นล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความไม่ปกติผ่านคำชี้แจงที่ไม่ชัดเจนโดยต่างคาถาที่ท่องกันว่าเป็นตามระเบียบและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ถูกจับได้ไล่ทันว่าเป็นสองมาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ต้องขังรายอื่นจนกระทรวงตราช่างกรมคุกแทบหมดความน่าเชื่อถือในสายตาสังคมภายนอกมาถึงวันนี้ที่ทักษิณเห็นแล้วว่าสำหรับเขาประเทศไทยอะไรก็ได้ กระบวนการยุติธรรมที่ว่าแน่แค่ไหนก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้เช่นนี้ก็น่ากลัวเหลือเกินว่าเมื่อพักโทษผลโทษออกมาแล้วจะหนักข้อก,กว่าเดิมจนทําท่าว่าศูนย์รวมอํานาจของประเทศทําท่าจะต้องย้ายจากตึกไทยคู่ฟ้าไปที่บ้านจันทรสองล่าก็เป็นได้และหากเกิดลูกแก่อํานาจทําตัวเป็นผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลขึ้นมาที่หวังจะให้เป็นตัวช่วยก็อาจจะกลายเป็นตัวฉุดมากกว่า